เราลองมาตามข่าวคราวของเมสันกรีนวูดกันหน่อยนะครับตอนนี้มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยเอาชื่อกรีนวูดครับไปอยู่ในทีมชุด U21 นะครับแต่แมนยูเนี่ยก็ยังแบนเขาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะได้เล่นเลยนะครับมาฟังกันหน่อยทางด้านของเมสันกรีนวูดครับกองหน้าวัยรุ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงโดนสโมสรเนี่ยแบนแบบยาวไม่มีกำหนดแม้มีรายชื่อในทีมอย่างเป็นทางการของรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก็ตามนะครับทางแมนยูครับประกาศรายชื่อขุมกำลังชุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ25คนออกมาบนเว็บไซต์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่โดยกรีนวูดครับไม่มีชื่อติดใน25คนนี้อย่างแน่นอนแต่เขาเนี่ยไปมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่มีคุณสมบัติเล่นชุดใหญ่ได้แทนเหมือนกันนะครับแล้วพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นกระแสข่าวลือครับว่าหัวหอกวัย20ปีอย่างกรีนวูดอาจจะมีโอกาสกลับมาลงสนามอีกครั้งในเร็วๆนี้แต่ทางแมนยูครับยืนยันว่าสถานะของกรีนวูดเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและโดนแบนเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้ลงเล่นตามที่ทุกคนเข้าใจนะครับโดยทางกรีนวูดเองครับในฐานะลูกจ้างของสโมสรแมนยูนั่นน่ะถูกนำชื่อไปรวมอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีแบบอัตโนมัติเลยนะครับในฐานะออปชั่นเสริมไว้ก่อนกรีนวูดครับก็คือเขาโดนจับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับในข้อหาข่มขืนทำร้ายร่างกายและขู่ฆ่าโดยนับจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนแบนยาวเลยนะครับซึ่งคดีความยังอยู่ในช่วงของการให้ประกันตัวอยู่ด้วยนะครับโอ้โหถือว่ามีข่าวคราวหลุดออกมาแบบนี้ก็ชะล่าใจไม่ได้นะอาจจะกลับมาอะไรประมาณนั้นที่ข่าวหลุดออกมาเมื่อวานนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็ยังโดนแมนยูแบนอยู่นะครับเพราะว่ายังรู้สึกว่าคดีความยังไม่กระจ่างแจ้งนะครับก็ต้องรออะไรให้มันเสร็จสับก่อนนะครับแต่ชื่อเขาเนี่ยไปอยู่ในชุด U21 ปีแต่ยังถือว่ายังไม่ได้ลงเล่นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวของเมสันกรีนวูดครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม